ช็อกโกแลตนามะของญี่ปุ่น550บาทช็อกโกแลตนามะของจีน56บาทมาดูความแตกต่างนะครับของญี่ปุ่นปริมาณ125กรัมของจีนปริมาณ80กรัมและอีกอย่างนะครับของญี่ปุ่นเขาส่งเป็นพัสดุแช่เย็นมานะครับส่วนของจีนเนี่ยส่งเป็นพัสดุธรรมดาครับมาแกะดูข้างในกันครับของญี่ปุ่นข้างในเป็นแบบนี้ครับเขาก็จะมาเป็นห่อแบบนี้ข้างในห่อก็จะมีซองกันชื้นแล้วก็มีช้อนมาให้ด้วยครับในถ่ายก็จะมีช็อกโกแลตทั้งหมด20ชิ้นครับลักษณะของช็อกโกแลตเขาจะมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็คลุกผงโกโก้มาทั่วก้อนแบบนี้เลยครับ2ก้อนไปเลยครับไปครับคำโตๆอร่อยอ่ะยอมโดนตัดขาไปเลยหอมก่อนคือกลิ่นเขาจะหอมโกโก้แบบเข้มข้นมากๆครับเท็กเจอร์เขาจะมีความนุ่มๆแล้วก็หนึบนิดๆรสชาติเขาหวานไม่มากนะครับจะเป็นความหวานแบบพอดีๆแล้วก็จะมีความเข้มข้นความขมของโกโก้เยอะพอสมควรเลยครับของจริงข้างในเป็นแบบนี้ครับจะมาเป็นกล่องช็อกโกแลตบล็อกๆแบบนี้เลยครับช็อกโกแลตมีทั้งหมด16ชิ้นไม่มีซองกันชื้นแล้วก็ช้อนมาให้นะครับลักษณะจะมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแต่ของเขาจะออกเป็นแบนหน่อยส่วนผงที่คลุกมาเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ2ชิ้นเลยครับไปครับคำโตอันนี้คือว่าเขาหวานโดดขึ้นมาก่อนเลยครับแล้วก็มีความมันนิดๆส่วนเท็กเจอร์เนี่ยเขาจะมาแบบแข็งๆนิดนึงไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่กลิ่นเนี่ยเขาจะหอมไปทางกลิ่นนมครับส่วนกลิ่นโกโก้เนี่ยเขาจะมาแบบบางๆเลยครับความขมของโกโก้โคว่าแทบไม่มีเลยครับเมื่อกี้ลืมเทียบให้ดูนะครับอันนี้เป็นข้างในของทั้งสองเจ้านะครับข้างบนเป็นของญี่ปุ่นส่วนข้างล่างเป็นของจีนครับชิ้นนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับส่วนชิ้นนี้เป็นของจีนครับโคว่าลักษณะภายนอกเนี่ยเขาแตกต่างกันมากเลยครับของญี่ปุ่นเข้ามาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสวยๆเลยส่วนของจีนเนี่ยเขาจะมาเป็นก้อนแบบออกละลายนิดนึงครับอันนี้เป็นข้างหน้านะครับส่วนอันนี้เป็นข้างๆครับพกสรุปเลยนะครับถ้าใครชอบกินช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นมากๆแล้วก็มีกลิ่นโกโก้ชัดๆรสชาติแบบหวานแบบกลางๆแล้วก็มีความนุ่มๆหนึบๆเนี่ยเลือกที่ของญี่ปุ่นครับแล้วถ้าใครชอบช็อกโกแลตที่มีความหวานนำไม่ค่อยขมแล้วก็หอมออกไปทางกลิ่นนมเนี่ยเลือกของจีนครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินช็อกโกแลตแบบไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโค้กไว้หน่อยนะครับเผื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ